เทคนิคการใช้ปุ๋ยกับพืชผักจริงๆอ่ะพืชผักอ่ะมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับนั่นคือผักเก็บใบกินใบกับผักเก็บผลกินผลการบำรุงตอนช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนกันเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะอันดับแรกนั่นก็คือในเรื่องของการปรับสภาพดินนะฮะเริ่มต้นด้วยการปรับโครงสร้างดินซะก่อนการปรับโครงสร้างดินนี้ฮะผมแนะนำว่าควรจะใช้ปุ๋ย JC633 สูตรนี้เลยครับผมก็เพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้นะฮะมีท่านอาหารครบแล้วก็มีคุณสมบัติในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินได้นะฮะเปลี่ยนจากดินที่เป็นกรดให้เป็นกลางสะสมท่านอาหารในดินให้ครบ14ท่านอาหารซักดินให้สะอาดกำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินที่ตกค้างจากการเพาะปลูกในครั้งก่อนแล้วก็ปรับโครงสร้างดินให้เป็นกลางก็จะทำให้ดินของเราเนี่ยมีทั้งอินทรีย์วัตถุมีจุลินทรีย์เพียบพร้อมก็ใช้วิธีการคือหว่าน2กระสอบต่อ1ไร่1กระสอบคือ25โล2กระสอบก็คือ50โลต่อ1ไร่นั่นเองแล้วก็ทิ้งไว้15-30วันครับแล้วก็ค่อยลงฤดูกาลใหม่อันนี้เราก็ปรับโครงสร้างดินเรียบร้อยแล้วฮะทีนี้เรามาเตรียมต้นพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์ดีกว่ากรณีที่เราเพาะปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์คือไม่ได้ไปซื้อต้นกล้ามาจากไหนนะฮะเมล็ดพันธุ์นี้สามารถแช่ได้นะฮะเอาปุ๋ยน้ำของจอห์นคอยไปแช่ได้คือต้องใช้ปุ๋ย JC301 นะครับที่เป็นปุ๋ยน้ำของจอห์นคอยผสมร่วมกับหิวหนึ่งที่เป็นอาหารเสริมสำหรับพืชผักโดยเฉพาะเลยแล้วก็เดอะฮีโร่พาร์ทวันที่ช่วยเรื่องของระบบฮอร์โมนนะครับก็ผสมไปเลยครับ10 cc ต่อน้ำ20ลิตรส่วนเดอะฮีโร่ก็คือ1ช้อนตวงต่อน้ำ20ลิตรแช่ลงไปเลยครับประมาณ 6-8 ชั่วโมงเมื่อแช่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราอยากจะใส่พวกยาเอาไว้กำจัดศัตรูพืชอะไรก็ทีนี้ก็แช่ต่อได้เลยครับตามระยะเวลาที่เขาให้ไว้นะครับก็แช่ประมาณสัก15นาทีอะไรประมาณนี้นะส่วนมากแล้วเมื่อแช่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาไปหว่านเป็นต้นพันธุ์ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เครื่องในการยิงเมล็ดพันธุ์อันนี้ผมไม่แนะนำให้แช่นานนะฮะแช่แป๊บเดียวก็พอเนื่องจากถ้าเกิดว่าแช่นานเนี่ยบางทีรากมันอาจจะงอกออกมาแล้วนะพอรากงอกเสร็จปุ๊บเราซักเข้าเครื่องไม่ได้เนื่องจากถ้าเกิดยิงด้วยเครื่องเนี่ยอาจจะทำให้รากมันขาดได้แล้วก็ทำให้ตายได้มันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะหว่านแบบไหนจะเพาะปลูกแบบไหนก็ลงไปเรียบร้อยพอลงต้นพันธุ์เรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็จะเริ่มงอกใบขึ้นมาใช่ไหมพอมันเริ่มงอกใบ2ใบ3ปุ๊บเราค่อยใส่ปุ๋ย JC633 1กระสอบต่อ1ไร่หว่านลงไปเลยให้เรียบร้อยเลยครับ1กระสอบต่อ1ไร่ก็พอส่วนปุ๋ยน้ำผมแนะนำว่าฉีดพ่นก็คือปุ๋ยน้ำ JC301 เจ้าตัวนี้นะฮะมันคือปุ๋ยน้ำให้ทางใบมันจะดูดซึมทั้งปากใบแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีเลยก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยได้กินปุ๋ยก๊อกแรกได้ทันทีหลังจากการฉีดนะครับส่วนปุ๋ยก๊อกที่2ก็คือปุ๋ยที่ได้มาจากปุ๋ยทางดินนั่นเองมันก็ทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีปุ๋ย2ก๊อกนะครับส่วนอาหารเสริมที่ควรจะใช้ร่วมกันก็คือหิว1เพื่อกระตุ้นให้กินปุ๋ยเก่งขึ้นมันมีอายุที่สั้นใช่ไหมมันต้องกินปุ๋ยให้เก่งขึ้นโตให้ไวมากขึ้นแตกกอให้ดีมากขึ้นก็ใช้หิว1นะครับแล้วก็ใช้แอคมี่ร่วมด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโรคชราอันนี้คือฉีดผสมใช้เดือนละ1ครั้งก็เพียงพอแล้วส่วนปุ๋ยน้ำหรือหิวเนี่ยอันนี้จะฉีดพ่นจะ5วันครั้ง7วันครั้ง15วันครั้ง30วันครั้งได้หมดครับแล้วแต่เพื่อนๆความถี่ที่น้อยที่สุดนั่นคือ5วันครั้งไม่ควรน้อยกว่านี้เพราะถ้าเกิดน้อยกว่านี้ปุ๊บมันจะทำให้ใบไหม้เพราะว่าปุ๋ยมันมากเกินไปนะครับแต่นี้ก็คือฉีดพ่นได้เรื่อยๆครับแอคมี่ผสมใช้เดือนละครั้งก็เพียงพอถ้าเกิดเรามีงบประมาณเพียงพออยู่นะฮะก็เพิ่มเดอะฮีโร่เข้าไปครับเดอะฮีโร่ตัวนี้จะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเขียวทนเขียวนานมากขึ้นเติบโตได้ไวมากขึ้นมีกรดอะมิโนเพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบฮอร์โมนในการสร้างให้ต้นไม้เนี่ยมันโตได้ไวมากขึ้นแล้วก็กินปุ๋ยเก่งมากขึ้นเจริญอาหารมากขึ้นนะครับและถ้าเกิดมีงบประมาณเพียงพออีกก็ใช้พลัดวันครับตัวพลัดวันจะเป็นกรดอะมิโนช่วยกระตุ้นในการทำงานของระบบฮอร์โมนทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีมากขึ้นเติบโตได้ไวมากขึ้นแตกกอได้ไวมากขึ้นเราก็จะฉีดพ่นแบบนี้ครับฉีดพ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆๆๆๆเลยครับเมื่อถึงกลางฤดูกาลแล้วหรือถ้าเกิดเป็นผักที่เก็บผลเนี่ยคือช่วงก่อนที่มันจะออกดอกออกผลเราหว่านปุ๋ยเม็ด JC63ไปเลยอีก1รอบนะฮะอาจจะ1กระสอบหรือ2กระสอบต่อ1ไร่ก็ได้แล้วแต่เลยอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเพิ่งเริ่มใช้ปุ๋ยของจอห์นคอยในช่วงกลางฤดูกาลคือไม่ได้เริ่มตั้งแต่ต้นมาอยู่ช่วงกลางฤดูกาลแล้วก่อนจะออกดอกก่อนจะออกผลก่อนจะเก็บเกี่ยวผมแนะนำนะฮะเพื่อนๆก็ใช้ปุ๋ยที่เพื่อนๆเคยใช้อยู่เนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วก็ผสมปุ๋ยของจอห์นคอยอีกครึ่งหนึ่งคือใช้อย่างละครึ่งๆครับเพื่อให้โอกาสต้นไม้ได้ปรับตัวมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับพอเราเปลี่ยนปุ๋ยไม่ว่าจะเปลี่ยนสูตรหรือเปลี่ยนยี่ห้อเนี่ย
มันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยตกใจและอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวและอาจจะทำให้เพื่อนๆตกใจด้วยเนื่องจากเพื่อนๆก็ต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมครับเพราะต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยมันอายุสั้นดังนั้นเพื่อความสบายใจของเราก็ใส่อย่างละครึ่งๆเอาปุ๋ยเม็ดที่เพื่อนๆเคยใช้อยู่ผสมกับปุ๋ยเม็ดของจอนคอยอย่างละครึ่งๆก็ได้ส่วนปุ๋ยน้ำก็ใช้ของจอนคอยอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันและเดี๋ยวฤดูกาลหน้าก็ค่อยเริ่มปุ๋ยของจอนคอยแบบ 100% เพื่อพิสูจน์ว่าเฮ้ยปุ๋ยของจอนคอยเนี่ยใช้แล้วจะเห็นผลเป็นประการใดสำหรับผักที่เก็บใบฉีดพ่นปุ๋ยน้ำฮะสูตรเดิมไปครับ JC301 พัดวันเหมือนเดิมครับยิงยาวๆไปในสำหรับผักเก็บใบนะฮะแต่ถ้าเกิดเราประสบปัญหาว่าผักใบที่เราเก็บเนี่ยมันมีความฝาดมันมีความขมเนื่องจากไนโตรเจนมากเกินไปผมแนะนำนะฮะควรจะเปลี่ยนจากพัดวันเป็นพัดทูฉีดพ่นสักรอบ2รอบก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะช่วยลดปัญหานี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับผักที่เก็บผลเนี่ยเราก็เพิ่มการกระตุ้นดอกครับเปลี่ยนจากปุ๋ยน้ำ JC301 ที่เป็นสีเขียวเป็น F+ สีชมพูตัวนี้มันจะเพิ่มแคลเซียมโบรอนมันจะช่วยกระตุ้นในการกระตุกดอกออกผลก็ฉีดพ่นตัวนี้เลยครับเหมือนเดิมครับคือ5วันครั้ง7วันครั้งได้เหมือนเดิมครับตัวอื่นยังเหมือนเดิมนะตัวอื่นยังเหมือนเดิมอยู่แต่เปลี่ยนจาก301ที่เป็นสีเขียวเป็น F+ สีชมพูเท่านี้เองทุกอย่างเหมือนเดิมก็ฉีดพ่นเข้าไปนะฮะช่วงออกดอกแล้วตอนนี้หยุดไว้ก่อนหยุดห้ามให้ปุ๋ยทั้งหมดเลยนะครับปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติให้ธรรมชาติตัดสินครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราจะมาฉีดพ่นปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อมันเริ่มติดผลแล้วก็ค่อยใส่ครั้งหนึ่งพอมันเริ่มติดผลเล็กๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็ยังใช้ F+ อยู่นะครับ Acme อันนี้เหมือนเดิมฮิว2เหมือนเดิม The Hero ก็ใช้เหมือนเดิมพัดวันก็ยังใช้เหมือนเดิมอยู่นะครับที่มันเป็นเม็ดตุ่มๆอย่างเงี้ยต้องใช้พัดวันเหมือนเดิมจนกว่ามันเริ่มใหญ่มันเริ่มโตแล้วค่อยเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากพัดวันเป็นพัดทูพัดทูคือน้ำตาลทางด่วนณตอนนี้ต้นไม้กำลังจะเร่งผลิตน้ำตาลเพื่อเอาไว้สะสมในผลของมันซึ่งน้ำตาลทางด่วนนี้ต้องใช้ควบคู่กับแคลเซียมโบรอนนะฮะเพราะแคลเซียมโบรอนจะช่วยปรับโครงสร้างให้กับผลของเรานะครับมันจะทำให้มีการรักษาสมดุลน้ำได้ดีมากขึ้นพวกเนื้อแก้วก็จะไม่เกิดขึ้นหรือว่าเนื้อปริเนื้อดันออกมาไม่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้พัดทูเพื่อใส่น้ำตาลทางด่วนให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยขยายผลที่ดีมากขึ้นช่วยเพิ่มสีเพิ่มกลิ่นช่วงเวลานี้เดอะฮีโร่ต้องลงเหมือนกันนะครับเพราะเดอะฮีโร่ก็มีกรดอะมิโนในส่วนนี้ด้วยเพื่อช่วยบำรุงให้ผลของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือถ้าเพิ่มปริมาณในช่วงแรกเนี่ยใช้พัดวันก่อนเพื่อสร้างฮอร์โมนคือพัดวันเนี่ยช่วยสร้างฮอร์โมนเมื่อฮอร์โมนดีมันจะติดผลได้เยอะแต่พอติดผลแล้วทีนี้มันต้องใช้พัดทูเพื่อเพิ่มน้ำตาลทางด่วนเข้าไปผลก็จะมีคุณภาพเมื่อกี้สร้างปริมาณใช่ไหมอันนี้สร้างคุณภาพต้องใช้พัดทูก็ฉีดพ่นไปแบบนี้ครับฉีดพ่นไปเรื่อยๆเลยจนถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยพอเราฉีดปุ๋ยน้ำเข้าไปแล้วนะฮะให้เรารอประมาณ 7-14 วันแล้วค่อยเก็บเกี่ยวผลผลิตคือการฉีดพ่นครั้งสุดท้ายกับการเก็บเกี่ยวต้องห่างกันประมาณ 7-14 วันมันถึงจะทำให้ธาตุอาหารที่เราฉีดพ่นเข้าไปเนี่ยต้นไม้ได้กินอย่างเต็มที่ได้เอาไปใช้อย่างเต็มที่เก็บเกี่ยวเสร็จก็ทีนี้ก็ถ่ายทำเทือกเหมือนเดิมครับก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมปรับโครงสร้างดินเหมือนเดิมครับ2กระสอบต่อ1ไร่ถ่ายทำเทือกอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไปทั้งหมดเลยในกรณีผักเก็บผลที่พอเราเก็บผลเสร็จแล้วแล้วเราสามารถที่จะเก็บผลในรอบต่อไปได้โดยไม่ต้องถากต้นไม้นั้นออกก็คือสามารถเก็บผลได้ในรอบต่อไปเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วควรจะริดกิ่งลามใบแล้วก็บำรุงต้นไม้ด้วยสูตรบำรุงต้นครับก็คือปุ๋ยน้ำ JC301 คิว2 Acme The Hero Part 1ส่วนปุ๋ยเม็ดก็ใช้เหมือนเดิมนะครับใช้ยาวๆไปเลยฮะเหมือนเดิมอย่างที่เป็นมาแค่นี้ก็จะวนลูปเหมือนเดิมในกรณีที่เพื่อนๆอยากจะใช้สูตรเทคนิคในการตัดใบในช่วงที่มันกำลังออกดอกก็คือไม่อยากจะให้ยอดอ่อนออกเลยซึ่งจริงๆอ่ะมันผิดธรรมชาตินะจริงๆอ่ะยอดอ่อนอ่ะสามารถออกได้นะฮะตอนช่วงออกดอกเนี่ยประมาณ 20% สามารถออกได้ไม่เกินกว่านั้นถ้าเกิดเกินกว่านั้นแสดงว่าไนโตรเจนเยอะเกินไปอาจจะทำให้ดอกร่วงได้แต่ถ้าเกิดสัก 20% เนี่ยกำลังดีเพราะว่ายอดอ่อนเหล่านี้นะฮะมันก็จะเป็นแม่เลี้ยงสำหรับไม้ผลของเราด้วยเพราะว่าผลไม้ของเราเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นได้มันต้องมีใบที่เป็นยอดอ่อนเนี่ยช่วยเลี้ยงด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคว่าเฮ้ยต้องตัดใบเลยไม่ให้ยอดอ่อนออกเลยอันนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเพิ่มปุ๋ยเคมีเข้ามานะฮะที่มีสูตรฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเพิ่มเติมผสมร่วมกับปุ๋ย JC63ได้เลยนะฮะอย่างละครึ่งๆเทคนิคนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันสำหรับใครที่อยากจะฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแบบทางโดรนเราจะคำนวณยังไงดี
เมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือ 5-10 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหรือถ้าเกิดเป็นเดอะฮีโร่เนี่ยก็คือ1ช้อนตวงต่อน้ำ20ลิตรอันนี้เป็นกรณีที่เราฉีดพ่นแบบตัวโยกแล้วก็เดินฉีดพ่นไปเองแต่โดรนเนี่ยมันจะมีความไวในการฉีดฉีดละอองมันจะไม่ได้หนามากเหมือนเราฉีดพ่นถ้าเราเดินฉีดพ่นเนี่ยเราจะมีความหนาความบางที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราจะเดินเร็วเดินช้าจริงไหมแต่ถ้าเกิดโดรนเนี่ยมันเดินอย่างคงที่ครับเพราะฉะนั้นการคำนวณปุ๋ยน้ำที่จะฉีดพ่นทางโดรนเราต้องดูก่อนครับว่า1รอบของโดรนฉีดพ่นได้กี่ไร่เราก็ใส่ปุ๋ยน้ำในปริมาณนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องคำนวณว่าน้ำในโดรนเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่ไม่สนใจครับมันอยู่ที่ว่าโดรนตัวนั้นเนี่ยวิ่งได้กี่ไร่ซึ่งผมคำนวณไว้นะครับถ้าเป็นปุ๋ยน้ำนะฮะปุ๋ยน้ำฮิวแอดมี่ตัวพลัสทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะ10ซีซีต่อ1ไร่เดอะฮีโร่1ช้อนตวงต่อ1ไร่ก็ต้องไปดูว่าโดนตัวเนี้ยมันวิ่งรอบนึงกี่ไร่ถ้ามันวิ่งรอบนึง5ไร่เราก็ใส่ปุ๋ยน้ำอย่างละ50ซีซีลงไปในโดนแล้วเดอะฮีโร่5ช้อนตวงใส่ลงไปในโดนเขาก็จะไปใส่น้ำให้เต็มปริมาณโดนนั้นเพื่อนๆอาจจะดูว่าโหมันเข้มข้นขนาดนั้นเหรอใช่ครับมันอาจจะเข้มข้นครับเพราะโดนมันวิ่งเร็วมันไม่วิ่งจ่อมันวิ่งแบบเป็นละอองไปดังนั้นเราใช้วิธีการนี้ครับในการคำนวณย้ำอีกครั้งนะฮะปุ๋ยน้ำแอคมี่ฮิวพัดอย่างละ10ซีซีต่อ1ไร่ส่วนเดอะฮีโร่1ช้อนตวงต่อ1ไร่โดนตัวนั้นวิ่งรอบ1กี่ไร่ก็ใส่ในปริมาณนั้นได้เลยไม่ต้องดูว่าน้ำในโดนมันมีปริมาตรเท่าไหร่ใช้การตวงแบบนี้ได้เลยครับส่วนปุ๋ยตัวอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอย่างเช่นปุ๋ยมูลค้างคาว633ทองล้น835หรืออินทรีย์ทองล้นมันต่างกันยังไงคุณภาพไม่ต่างกันธาตุอาหารไม่ต่างกันมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าออปชันเสริมของปุ๋ยแต่ละชนิดหรือคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันอยู่ที่ว่าต้นไม้ประเภทนี้เนี่ยมันจะเหมาะที่จะใช้ปุ๋ยตัวไหนเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ย JC633เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีออปชันเสริมพิเศษก็คือมีซิลิก้านาโนมีแคลเซียมในการเคลือบทำให้มันมีคุณสมบัติในการปรับสภาพดินปรับโครงสร้างดินซักดินให้สะอาดกำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินแถมยังมีเชื้อจุลินทรีย์ครับทำให้การย่อยโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นและยังมีเชื้อไทโคโดมาเพื่อช่วยกำจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินซึ่งตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของจอห์นคอยที่ตัวใหม่เลยส่วนอีกตัวนึงครับคือมูลค้างคา633เหมือนกันครับความโดดเด่นความเป็นพิเศษก็คือมีมูลค้างคาวเป็นส่วนผสมหลักซึ่งมูลค้างคาวนี้นะฮะก็มีท่านอาหารครบอยู่แล้วและมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันมีมากเป็นพิเศษนั่นคือกัมมะถันในตัวมูลค้างคาวอยู่แล้วแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่ทนร้อนได้ดีจากอิสราเอลนะฮะส่วนทองล้นเนี่ยเป็นปุ๋ย5พลังมีคุณสมบัติพิเศษนั่นคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกที่จะช่วยทำให้มีการปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานมากขึ้นกว่าเดิมตัวนี้เนี่ยคือปุ๋ยกินทนกินนานส่วนทองล้นอินทรีย์อันนี้คือเป็นอินทรีย์ 100% ไม่มีธาตุอาหารเป็นส่วนผสมจึงไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเป็นอินทรีย์ 100% เลยสำหรับคนที่เป็นออร์แกนิกแบบ 100% อยากจะได้แบบออร์แกนิกนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คือมีส่วนผสมของมูลสัตว์ต่างกับปุ๋ย JC633 อันนี้จะใช้กากอาหารคนในการเป็นวัตถุดิบเพื่อทำปุ๋ยเพราะฉะนั้นจะมีปุ๋ย JC63 อย่างเดียวที่ได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายฮาลาลได้ทั้งหมดนี้คือมันมีค่าเท่ากันหมดเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้กับต้นไม้ประเภทอะไรส่วนประเภทของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ยี่ห้อด้วยกันนะครับคือ JC301 อันนี้เอาไว้บำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากกับF+ Calcium Boron อีกค่ายหนึ่งเป็นค่ายของทองล้นเขาก็มีปุ๋ยน้ำของเขาเหมือนกันนะครับนั่นคือ JC Gro 1อันนี้ก็บำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนะครับกับ JC Gro 2อันนี้บำรุงดอกผลแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนแต่ลักษณะคือเท่ากับมันคือปุ๋ยน้ำเหมือนกันเพียงแค่แตกต่างตรงที่ว่าคนละค่าย301กับ F+ เนี่ยอันนี้เป็นค่ายของ1อินทรีย์ดิน JC Agro เนี่ยเป็นค่ายของทองล้นนะครับส่วนกรดอะมิโนฮะ Part 1 Part 2 Part 1คือกรดอะมิโนก็จะเท่ากับโกรด1กับ Part 1คือกรดอะมิโนเหมือนกันนะครับอีกอันนึงคือน้ำตาลทางด่วนพัด2บำรุงดอกบำรุงผลพัด2ตัวนี้ก็จะเท่ากับโกรด2
นะฮะพัด1พัด2เป็นค่ายของ JC 633ส่วนโกด1โกด2เป็นค่ายเดียวกันกับมูลค้างคาว633คุณลักษณะความสามารถไม่แตกต่างกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากค่ายไหนหรือตัวไหนก็ตามนะฮะไม่มีตัวไหนเหนือกว่าตัวไหนแต่เพียงแค่ว่าตัวไหนมันจะเหมาะกับต้นไม้ที่เพื่อนกำลังใช้อยู่เท่านั้นเองบางอย่างเหมาะกับต้นไม้แบบนี้บางอย่างก็เหมาะกับต้นไม้อีกอย่างหนึ่งคือดีดีเท่ากันหมดแต่ต้นไม้นั้นๆจะเหมาะสมกับตัวไหนมากกว่ากันมันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์แต่ละค่ายอันนี้เนี่ยจะต้องคุยกันแบบหลังไมค์ว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้กับต้นไม้อะไรแล้วผมแนะนำตัวไหนเป็นพิเศษแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันใช้กันได้หมดที่เราเห็นรีวิวในตามอินเทอร์เน็ตถามว่ามันจริงไหมมันถูกต้องไหมถูกต้องมันจริงมันใช้ได้กันหมดแต่อันไหนมันจะเหมาะและคุ้มค่ามากกว่ากันเท่านั้นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆตัดสินใจส่วนตัวผมเองผมก็อยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยได้ใช้ของที่มันเหมาะสมมากที่สุดเพราะผมก็อยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็เห็นผลจริงๆจะได้เกิดความประทับใจมากที่สุดแล้วก็จะได้กลับมาซื้อซ้ำสินค้ากับผมนั่นเองส่วนฮิ้วจะมีอยู่4สูตรด้วยกันนะฮะตัวฮิ้วเนี่ยมันคือคายโตซานนะครับคายโตซานเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ 100% นะครับอันนี้เป็นออร์แกนิกผลิตมาจากเปลือกหอยเปลือกกุ้งเปลือกปูเปลือกปลาหมึกนะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยกินปุ๋ยเก่งขึ้นเจริญอาหารมากขึ้นแล้วก็ดักจับเชื้อโรคเชื้อราได้ดีอีกด้วยนะครับฮิ้วเนี่ยจะมีอยู่4สูตรครับก็คือฮิ้ว1ฮิ้ว2ฮิ้ว3ฮิ้ว4ฮิ้ว1สำหรับไม้ล้มลุกเน้นเรื่องของการเติบโตไวนะครับกินปุ๋ยได้เก่งฮิ้ว2จะเพิ่มเติมเรื่องของการกำจัดเชื้อโรคเชื้อราเคลือบเชื้อโรคเชื้อราโดยเฉพาะเหมาะสำหรับไม้ยืนต้นนะครับฮิ้ว3อันนี้เป็นไคโตซานสำหรับสัตว์น้ำก็ทำให้สัตว์น้ำของเราเนี่ยเจริญอาหารมากขึ้นกำจัดเชื้อโรคเชื้อราทั้งในตัวของสัตว์น้ำแล้วก็ดักจับเชื้อโรคเชื้อราและสารพิษที่อยู่ในน้ำอีกด้วยและฮิ้ว4นะฮะเป็นไคโตซานสำหรับสัตว์บกนะครับก็จะทำให้สัตว์ของเราเนี่ยกินอาหารเก่งขึ้นเจริญอาหารมากขึ้นแล้วก็กำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเขาฮิ้วเนี่ยจะทำให้สุขภาพของต้นไม้และสัตว์ดีขึ้นสีสวยขึ้นขนงามมากขึ้นกำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้เจริญอาหารด้วยประมาณนี้เห็นไหมครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับการดูแลผักก็จะทำประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ข้างๆบ้านของเราคือไม่ได้ปลูกเป็นไร่ๆก็ลองเทียบเคียงปริมาณการใช้ดูนะฮะที่ผมบอกไปทั้งหมดเนี่ยมันคือการทำแบบ1ไร่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แบบไม่ถึง1ไร่ก็เทียบเคียงวิธีการใช้ดูส่วนปุ๋ยต่างๆที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือจะใช้ไม่ต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอผมมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ